ก็คือว่าเราจะมาเจาะหูกันคือเจาะตรงเฮลิกนะคะทุกคนคือเราเคยเจาะมาแล้วแต่ว่าอยากมาเล่าให้ฟังอีกทีละกันก็ขอไปเจาะก่อนนะคะทุกคนคะตรงหูจะเป็นด้านขวาตรงนี้ก็คือถือว่าค่ะทุกคนก็อย่าค่อยมาเมาวันค่ะแต่ตอนนี้จะแบบไปเดินเล่นซื้อของแบบผ่อนคลายตัวเองก่อนนะคะทุกคนแล้วอยากกลับมาเจอกันคนอยากได้ซอสนี่เราแล้วหนึ่งเขียวแนมเขียวน้ำเขียวเลมอนน่ารักคุกกี้ทุกคนอย่าเราลองด้วยเพราะว่าเห็นเราใส่แล้วมันน่ารักมากแต่ว่าคือซื้อด้วยกันเชนมันเล็กไปอ่ะตีไหนดีกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันก็จะมีเรียนตอนเช้านะคะก็อยากจะพาทุกคนไปเรียนด้วยกันพร้อมกันแล้วก็ประมาณเที่ยงนะคะเสร็จประมาณเที่ยงไหมก็จะมีไปทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้แบบค่อนข้างสำคัญกับที่ทำงานมากอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าหลังจากนั้นก็อยากจะไปพาทุกคนไปกินข้าวด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าแบบว่าอันนี้คือบุ๊กลาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยากกินมากๆนะคะทุกคนก็นั่นแหละอยากจะให้ดูว่าแบบวันนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าในส่วนเมคอัพของวันนี้อยากให้ทุกคนดูดีมากๆนะคะทุกคนก็คือเราแต่งตามคลิปนี้เลยอย่าเราแปะไว้ให้นะคะทุกคนทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวขอตัวไปเลยก่อนนะคะทำงานเสร็จแล้วนะคะก็คือผ่านล่วงไปได้ดีมากๆตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดินเล่นสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจองโต๊ะไว้ตอนประมาณ6โมงตอนนี้ก็เพิ่งจะแบบ 4-5 โมงอะไรอย่างนี้ก็มีเวลาสักชั่วโมงนึงเราก็จะเดินเล่นก่อนนะคะทุกคนทุกคนแล้วเราก็คือได้นั่งข้างนอกสมใจอยากนะคะคือแบบวิวดีมากแต่ตอนนี้เราจะสั่งอาหารก่อนนะคะอยากไปดูกันว่าเราสั่งอะไรไปนะคะคือมาเวลานี้คือแสงสวยเวอร์ดูดีคือมันด้วยความที่เขาเปิดฟิลเตอร์แล้วแบบแสงมันกระทบหน้าแบบมันก็ค่อนข้างแบบดีคือตรงนี้แบบว่าได้หลายช็อตถ่ายรูปไปหลายแบบกรุบอยู่นะคะทุกคนดีมากทุกคนคะเราสั่งค็อกเทลมาลองชิมอร่อยมากแบบ
เปรี้ยวๆหวานๆคือไม่แรงมากคือพอกินได้อันนี้อร่อยมากมากเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยอืมอร่อยอร่อยมากมาแล้วค่ะทุกคนก็คือว่าเราจะมาอัปเดตในการเจาะหูของเรานะคะที่เราไปเจาะมาเพื่อต้นคลิปนะคะทุกคนคือตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณแบบ 2-3 วีคแล้วคือรู้สึกดีมากเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยอะเราคือเราเคยเจาะเฮลิกใช่ไหมแบบ2รูแล้วคือเราเจาะแบบใช้ปืนเจาะแล้วคือแบบว่ามันแบบเจ็บมากเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเจาะตรงกระดูกอ่อนควรใช้เจาะแบบมือมากกว่าเจาะแบบปืนเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบคือเจาะแบบไหนก็คงเหมือนกันมั้งอะไรอย่างงี้เพราะเราก็ไม่เคยเจาะแบบปืนก็เลยอยากลองด้วยอะไรอย่างงี้แต่ปรากฏว่าคือเราเจาะแบบปืนได้ประมาณแบบวีคนึงอะไรเงี้ยคือไม่ไหวทุกคนคือมันแบบปวดระบมแบบมากๆคือมันอักเสบเลยแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยให้พ่อพาเราไปที่ร้านนึงที่สยามนะคะทุกคนที่เขารับเจาะหูอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาก็รับแก้ด้วยอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยก็เลยแบบไปแก้แล้วคือตอนนั้นคือทรมานมากทุกคนคือเรารู้สึกแบบตัวสั่นมากตอนที่เราแก้แล้วคือจะเป็นลมอ่ะตอนนั้นอ่ะคือไม่ไหวอ่ะเรารู้สึกว่าแบบแก้แล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็เลยถอดออกตอนย้ายกลับมานิวซีแลนด์ก็คือถอดออกเลยแล้วแบบว่าสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เจาะหูอีกเลยเพราะรู้สึกแบบเจ็บมากทรมานมากคือจะยังจำฟิลนั้นได้อยู่เลยทุกวันนี้คือเจ็บมากๆแต่ว่าเราก็คือไปเจาะมาเพราะว่าน้องสาวเราเจาะมาโดยที่ไม่บอกด้วยนะแล้วคือเราเห็นเองอะไรเงี้ยก็แบบไม่เจาะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยน้องเจาะได้ทำไมเราจะเจาะไม่ได้แล้วก็คือสู้อีกรอบนึงแล้วก็เจาะอีกรอบนึงนะคะทุกคนคือเจาะที่นี่เราไม่เคยเจาะที่นี่เลยคือแบบว้าวมากประทับใจมากแต่ว่านั่นแหละทุกคนก็จะมาอัปเดตอาการด้วยเพราะว่ามันรู้สึกว่าดีมากๆพอเจาะด้วยมืออะไรเงี้ยเพราะแบบแรงกดแรงดันเนี่ยพอดีมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกช้ำหรือว่าอักเสบหรือว่าบวมหรือปวดเลยเพราะว่าคือปกติขนาดเราเจาะแบบติ่งหูปกติอ่ะคือใช้เวลาแบบนานมากกว่ามันจะหายเพราะเราเป็นคนแบบช้ำง่ายเจ็บง่ายอย่างนี้ใช่ปะแต่ตรงเนี้ยคือดีมากเพราะว่า3อาทิตย์แล้วอ่ะคือเราก็แบบนอนทับได้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปโดนมันก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆนั่นแหละทุกคนมันก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เราเคยเปิดประสบการณ์ที่นี่นะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือมาอัปเดตกันคร่าวๆนะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ได้ถ่ายบล็อกแบบนานมากๆคือจำไม่ได้เลยว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายล่าสุดเมื่อไหร่อะไรงี้ก็คือถือว่ามาอัปเดตกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าวันนี้ไปเรียนมาก็คือเปิดเทอมปี3เทอมที่2แล้วทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย